สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกกุหลาบมาแนะนำค่ะวันนี้แม่เหมียวใช้ริบบิ้นนะคะเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ27เซนติเมตรตัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นก็เรียงให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปให้ได้9เซนติเมตรค่ะ9เซนติเมตรนะคะวัดได้แล้วก็พับลงไปเลยค่ะจับตรงรอยพับมานะคะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาเส้นที่2ค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะต่อมานะคะเส้นที่3จับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะต่อมานะคะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่1มาหลังจากนั้นดึงเส้นริบบิ้นนะคะเส้นสุดท้ายให้กว้างๆเรากางออกหลังจากนั้นเราลวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้เราใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวานะคะหลังจากนั้นเราพลิกกลับด้านค่ะเริ่มจากเส้นนี้จับริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนพับลงมาด้านล่างหลังจากนั้นเราบิดมาทางขวาจับที่ปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานดึงออกมาต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นมาทางขวามือแล้วเราสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาหลังจากนั้นพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นมาทางขวามือสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายก็คือเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาพับปลายริบบิ้นลงมาบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาหลังจากนั้นสอดลงไปที่ฐานเรียบร้อยแล้วค่ะ4เส้น4มุมเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเริ่มจากเส้นที่1เส้นที่2พาดทับหลังเส้นที่1ลงไปเส้นที่3พาดทับเส้นที่2ลงไปเส้นที่4พาดทับเส้นที่3ลงไปเส้นที่4เราจะทะแยงมาทางซ้ายมือนะคะเอาเส้นสุดท้ายหรือว่าเส้นด้านบนสุดวนรอบ3เส้นนี้มาค่ะหลังจากนั้นนะคะปลายริบบิ้นอยู่ลักษณะแบบนี้จับไปเลยค่ะจับไปสอดนะคะเนี่ยที่กล้วยตรงนี้หรือกลีบดอกนี้ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างนี่นะคะเราก็ดึงออกมาต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะหันให้ปลายริบบิ้นชี้มาทางซ้ายมือนะคะแล้วก็พับแล้วก็วนเส้นริบบิ้นนะคะลอดใต้ทั้ง2เส้นนี้มาสอดที่กลีบดอกถัดมาเมื่อกี้เราสอดกลีบดอกนี้ต่อไปเป็นกลีบดอกนี้ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างต่อมาได้ลักษณะแบบนี้เราหันไปทางซ้ายค่ะนะคะเส้นที่เราทําให้ชี้ไปทางซ้ายมือวนใต้ล่างกลีบดอกนะคะว่าใต้ล่างเส้นนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้สอดกลีบนี้ต่อไปก็เป็นกลีบนี้ค่ะสอดกลีบถัดไปเรื่อยๆนะคะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นนี้เส้นที่ชี้มาทางซ้ายจับปลายริบบิ้นค่ะเมื่อกี้สอดกลีบนี้ต่อไปเป็นกลีบนี้ดึงออกมาค่ะทีนี้ค่อยๆดึงนะคะทีละเส้นนะค่ะ
เรียบร้อยแล้วนะคะดอกกุหลาบของแม่เหมียวหลังจากนั้นเราพลิกกลับด้านมาริบบิ้นที่อยู่ด้านบนให้สอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นที่อยู่ทางขวามือให้สอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องป๋อด้วยนะคะแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ